สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู่ขู่สู่คนครับพ่อกับเบาเท่าฮานาชาแนลครับพี่น้องมามื้อนี้ย่างเสือห้องไห่ครับพี่น้องเบิ่งเหลืองเอ็มเต็มอยู่เสือห้องไห่นะครับกับเจียวเจียวบีเอาซ้ำนี่พี่น้องจักสิได้สวดบ่ได้สวดเอาห้องเขียงเลยพี่น้องมื้อนี้เอาผักกับก็มีหอมบัวนะครับหอมบัวแล้วก็ผักหอมน้ำก็ละต้นไอ้เข้าต้นเพิ่นว่าผักข้าวตองนะครับกับพักซี่เขาเรียกพักซี่ล้อมพักซี่สางนะครับมาเดี๋ยวมันสิเย็นก่อนพี่น้องบอกอะไรยังมาพี่น้องมาเสียบๆน้ำเบาเท่าพี่น้องขอมาโดนเลยแหละเอาลงตัวนี้ก่อนมาพูดนะโอ้บอกมือยังกึบคือเอาผู้ใดแคลวบ่ค่อยดีเนื้อเสือนี่เนื้อเสือหรือว่าส่วนของเสือนี่บ่แนะนำเด้อพี่น้องเด้อกึบอยู่แล้วตอนหนุนๆค่อยดีเครือก็ได้เด็ดมาในต้นของหันพี่น้องฟังเสียงพี่น้องควันนั้นขาวๆขึ้นแคนพี่น้องสวยนี่สิดังคึดๆเลยมันหยังพี่น้องมันสิเหนียวมันสิกึบๆเลยถามว่าบ่าวเฒ่ายำขาดบ่ขาดพี่น้องเหมือนบ้าเท่าอย่างเอ้ยยังก็นอกโคขุนอันนั้นแซ่บพี่น้องมันแซ่บเนื้อแซ่บดีอยู่ตัวนั้นมันห่อนมันใส่ครับเขาห่อนนี่มือสองนี่ผักเบิ่งก่อนเดี๋ยวหย่ำหินขึ้นเหมือนอีกกำลังกินจุโป๊ะหลวดนี่ล่ะพี่น้องไปซื้อนี่บ่แม่นว่าสิได้ง่ายๆนะครับไอ้ตัวเสือห้องไห้นี่สั่งไว้บ่ซั่นก็ด่วนๆจังพวก
แห้งเหนียวข้นแห้งมากดิบกันเหนียวสุกกันเหนียวครับแต่ว่ามันเอาไปกินแบบย่างห่อนบริหารกามยังขนาดเลยบริหารกามขักขนาดน้องมือส่วนหน่อยติดเสือยังเหนียวคือเก่าโอ้จัดให้พี่น้องชมเลยด้วยพี่น้องเด้อเสือย่างเสือห้องให้เอาไปเข้าอู้ใจพี่อยากแซ่บด้วยพี่น้องมันสิบ่เหนียวแห้งพักยังอีเลือดอีเลือดกันนี่ใส่กับจุกกับแซ่บกันครับเพิ่นเนี่ยยำไปนำฟังไปพร้อมกึบกึบประเภทว่าเขียวบัวจูกันพี่น้องเพราะมันเหนียวใส่ผักแตงก่อนคือปกติหนึ่งคือบ่ค่อยมักแตงมันเลยครับพี่น้องว่าเอามาแล้วก็บ่กินมองมีแข็งนะจำพวกเสือห้องไห้
คนก็สิห้องให้นะครับแบบนี้เกี่ยวแบบบ่ต้องบ่เหลือครับพี่น้องเอาซ้ำพอดีโดดกึบๆเหนียวเหนียวคักคักพี่น้องถ้าเป็นจุเนื้อนี่ครับเนาะเป็นอีกบ่แม่นถ้าเป็นจุดิบไหมเป็นอีกรสชาตินึงเหนียวมันเหนียวอย่างพี่น้องก็คือกันกับก้อนน้ำมันเนาะบ่มันเนื้อเสืออีหลีเด้พี่น้องเนื้องัวเนื้องัวส่วนเอิกนะครับส่วนเอิกของเนื้องัวเนื้อส่วนเอิกของงัวที่เขาเอิ้นว่าเสือห้องไห่ครับพี่น้องเดี๋ยวเที่ยวมากินเนี่ยก้อนเหลืองหยาบหยาบมองนี่บ่มาบ่หนาปานใดบ่ได้กินโดนยังหยาบคือเก่าบ่ได้กินโดนแล้วก็ยังแสบอยู่พี่น้องคือหามากินหลายๆเดี๋ยวบ่มันสิเป็นมันๆครับพี่น้องเป็นมันๆล่ะกินหลายเวลากินหลายเนี่ยค่อยแหละมันสิเป็นเลี่ยนๆบางคนเพิ่นก็บ่มักครับพี่น้องว่าคักอยู่เหนียวพร้อมโดนน่ะได้พี่น้องบ่เดี๋ยวเคียงห้องแล้วแต่บ่าวเฮาเริ่มเฮ็ดคลิปใหม่ๆนี่ซอยจูนเนี่ยเคียงซอยเลยนะครับว่าบ่าวเฮาสิซอยมาเลยคู่มื้อนี้ครับเพราะว่าสองหลังมาพี่น้องเพิ่นครับเพิ่นว่าบ่ต้องมาซอยดอกซอยเป็นอยู่แล้วว่าบ่าวเฮาก็เลยซอยมาเลยนะครับเอ้าก็หลายอย่างหลายแนวเนาะพี่น้องบางท่านเพิ่นก็ว่ามากินรวดบ่ต้องมาเฮ็ดให้เบิ่งเฮ็ดเป็นอยู่นะครับเอาบางท่านมันก็ว่าเฮ็ดให้เบิ่งแน่นะครับมันก็เพิ่นว่าจังได๋แล้วหลายมุมมองเนาะพี่น้องเนาะ
หลายมุมมองแล้วแต่ผู้สิมองนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องสาวเพิ่นก็เฮ็ดช่องนะครับเฮ็ดช่องเองออกคลิปกับเอานะครับแต่ว่าเรื่องของการตัดต่อเรื่องอัปโหลดอัพหยังนะครับเพิ่นก็ยังบ่ทันเป็นนะครับบ่าวเฒ่าก็เฮ็ดให้เพิ่นก่อนนะครับเนาะถ่ายทําเฮ็ดหยังเพิ่นก็ยังบ่ทันอันนั้นอยู่นะครับก็ฝากในเด้อพี่น้องเด้อน้องสาวนะครับกระแตน้อย Channelเชื่อว่าเขาเอิ้นว่าอย่างไรลูกศิษย์กลกุฏิบ่ลูกศิษย์เอกโมแมนนะครับแม่ครัวประจำช่องนะครับบ่แม่นหยังน้องพี่น้องหลายท่านเพิ่นก็แซวนะครับหลายท่านเพิ่นก็แซวบางท่านเพิ่นก็แซวแบบมีอคตินำจังหน่อยนะครับว่าเออนั่นเห็นบ่เข้าไปเฮ็ดเองแล้วสมบ่ว่าซั่นเฮ้อบ่าวเฒ่าว่าเอ้าอ้ายน้องต้องสนับสนุนกันครับคือตะกี้บ่าวเฒ่านี่ก้อมให้เพิ่นเฮ็ดนะครับบ่มันว่ากล่อมดอกคือแนะนําให้เพิ่นเฮ็ดว่าอ้ายเฮ็ดจังซี่มันเป็นจังซี่เด้อเฮ็ดติล่ะเดี๋ยวอ้ายซวยจังซี่เพิ่นว่าโอ้บ่กล้าบ่ยังบ่กล้าเฮ็ดอันนี้ก็ลอยครับลอยเว้าง่ายๆว่าคือเอากล่องให้เพิ่นตัวนึงนะครับกล่องบ่าวเฒ่าเองนี่ล่ะนะครับแล้วก็เปิดช่องกับเอาเครื่องความให้เครื่องนึงแต่ยังเฮ็ดบ่เป็นครับเพิ่นก็ยังบ่ทันคล่องนะครับคือหมายความว่าบ่าวเฒ่ากะยังซอยเพิ่นอยู่นะครับก็ฝากพี่น้องซอยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องสาวบ่าวเฒ่านี่เด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าคือตะกี้พี่น้องเพิ่นก็ถามอยู่คือบ่ให้น้องสาวเปิดช่องคือบ่เฮ็ดให้น้องสาวคือจริงๆเนาะครับเนาะบ่ง่ายๆว่าคือคนเขาบ่หิวเขานะครับแม่นแต่งพาเขามาให้กินเพิ่นก็บ่กินพี่น้องนะครับอันนี้คือยัดเยียดให้กินนะครับเอาติดแขวพักติดแขวเว้านัวหัวมวนเว้าให้พี่น้องฟังนะครับว่ามันเป็นจังได๋เนาะก็เห็นเพิ่นทายนี่ไปทายอยู่หม่องบ่าวเฒ่าไปทายอยู่บ้านพ่อนั่นล่ะนะครับส่วนพี่น้องมีประเด็นอีกแท้พี่น้องเว้าให้ฟังนะครับพี่น้องว่าเห็นบ่าวเฒ่าเฮ็ดแนวกินมือใดเนาะตำสะใบนางเพิ่นว่านานเห็นบ่แม่ครัวประจําช่องเพิ่นไปเฮ็ดช่องเพิ่นแล้วบัดนี้เฮ็ดลงมือเองเป็นได๋ยากบ่ซั่นต้องเตรียมมันเครื่องเตรียมหยังมาเฮ็ดช่วงเฮ็ดคลิปพี่น้องครับบ่าวเฒ่าผ่านมาแล้วครับช่วงนั้นครับตั้งแต่เฮ็ดแรกๆจักหอบกระบุงหอบกระตาบักพริกปลาแดกปลาเดือหอบไปทุ่งนานะครับยากนะครับยากคือบ่าวเฒ่าเฮ็ดให้น้องสาวเฮ็ดให้นี่บ่แม่นให้เฮ็ดซื่อๆเด้พี่น้องคืออยากให้น้องมีรายได้จ้างเพิ่นเด้จ้างเพิ่นครับพี่น้องนะจ้างเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่บ้านก็คือจ้างเพิ่นให้เพิ่นมาเฮ็ดให้เพิ่นมาเตรียมให้นะครับเนาะก็ถือว่าตอนนี้เพิ่นก็สิมีรายได้อยู่2ทางนะครับทั้งบ่าวเฒ่านําและก็ทั้งช่องเพิ่นนําตอนนี้คือขอไปแล้วนะครับไอ้ขอสั่งรายได้ไปแล้วแต่เพิ่นยังตรวจสอบอยู่นะครับก็อีกบ่ดนนะครับอีกบ่ดนเนาะเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องนะครับสู้ขู่ทุกคนนํานะครับที่อยากเฮ็ดช่อง YouTube อย่างมีรายได้เด้อพี่น้องเด้อเอากะสู้ๆนะครับเอาสําหรับมื้อนี้ครับย่างเสือห้องไห้นะครับเบิดแต่ส่วนทั้งๆนะครับส่วนทั้งล่างยั่งครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันๆแล้วก็มันเหนียวนํานะครับคือถ้าประเภทมันๆเนี่ยบ่าวเฒ่านี่บ่ค่อยสู้ปานใดนะครับเนาะกะฝากพี่ตัวน้องนะครับเอาบรรยากาศกะบ่ปานใดครับเพราะว่าหันหลังเขาเขาเรียกอะไรหันหลังเขาห่มไหมเพราะว่าหยังถ้าบ่าวเฒ่าหันหน้าเข้าใหม่มันมืดครับมันมืดเพราะว่าแสงข้างนอกมันหลายนะครับเอาบรรยากาศเสียงนกเสียงนกจิบเสียงนกอย่างล่ะเอามาฝากพี่ตัวน้องนะครับกะแซ่บๆนะแซ่บๆกะบ่เบิดแจ่วนะครับก็เฮ็ดมาหน่อยอยู่นะครับเอาฝากพี่ตัวน้องคือเก่านะครับมักกะไหลถือใจกะแช่บ่าวเฒ่านี่นะครับเด้อสําหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ